ตอนนี้มาฮอดสะพานแล้วกำลังเขียนฟอร์มอยู่กำลังเขียนฟอร์มเขียนเรียบร้อยเดี๋ยวจักหน่อยก็จะได้ทานต่อมออันนี้ก็เขียนอย่างขมุกขมุมกันเอาเซฮายสบายดีไหมฮัลโหลสบายดีไปเดินมาเด้อไปเที่ยวต่างประเทศน้ำกันไปต่างประเทศอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งคิวยาวเหยียดเลย1แถว2แถว3แถว4แถวไปถ่าย1 2 3 4 5 6ว้ายาวเหยียดเลย one way ticket แล้วมื้อนี้เมารถตู้ไปเลยพี่น้องสบายดีมื้อนี้พาเที่ยวไซแน่นี่โชเฟอร์ขวัญใจนี่ป่ะโชเฟอร์ขวัญใจมือใหม่ขวัญใจสิพาเที่ยวท่าจ่าเก่าเย้อัปเดตตอนนี้ขึ้นอยู่ที่รถแล้วเด้อกำลังถ่ายเก่ากำลังที่ออกแล้วทีมอย่างอันนี้ทีมท่องเที่ยวทีมท่องเที่ยวจะไปวัดคำสนุกแท้มีการสะพายกันไปวัดได้มื้อนี้นะมื้อนี้สิเป็นเพิ่นดีที่เข้าวัดเข้าว่าสบายดีเด้อสวัสดีโอ๊ยนั่งน่ะนั่งน่ะบ่ได้นั่งนี่ล่ะนั่งค่ะSaid I need you now cause I'm losing patience Before you were knocking on my door I said love is a two-way road He don't care no more, am I going crazy? Needed you just to help forget it all And it was easy, you put the records on to replay Dance till we couldn't see straight Till the morning came along Don't need the weekend Said I need you now cause I'm losing patience Before you were knocking on my door I said love is a two-way road You don't care no more, am I going crazy? Needed you just to help forget it all And it was easy, you put the records on to replay Dance till we couldn't see straight Till the morning came along Don't need the weekend โอ้แถวนี้เครื่องถ่ายเกลืออะไรขนาดเลยบ้านนี้น้ำเกลือป่ะเขาทำนาเกลือป่ะหอดใจแล้วนี่หอดอำเภอบ้านม่วงนี่หอดบ้านดุงแล้วบ้านดุงไปทั้งหัวบ้านม่วงไปทั้งใต้เอาหอดบ้านดูเดียวเดียวหัวเดียวหัวมา
หน้าวัดก็ได้ไปหน้าวัดมีบ่ที่หน้าวัดวะเดี๋ยวให้มันมันบ่แพงบ่ล่ะอยู่หน้าวัดแล้วก็มีอยู่เนี่ยจะเป็นของใหม่โอ้เอาอยู่นี่เอาอยู่นี่100มักเบงบูชาป้าตัวเดียวเป็นบ้านมีค่าขายนะมาเบิ่งแม็กค่าขายเป็นบ่วงนะครับเป็นบ่วงกระบะนะครับนั่นละ700บาทนะครับมี2มี2บ่วงอันนี้700บาทครับ700แล้วก็มีเฮ็ดงามมีเฮ็ดครับ4ทิศ200บาทนะครับ4ทิศ200บาท4ทิศอันนี้มหาโชคมหาลาภ300บาท300บาทนะครับบาทอันนี้ดิปู่ย่าเบิกทรัพย์4ทิศนะครับอันนี้ปู่ย่าเปิดทรัพย์5ละ200นี่150ข้าวเสียบันลังนี่บันลังละ300บาทนะครับตรงนี้300บาทนะครับบันลังใหญ่สูงสุดในบันลังนี้นะครับ900บาทนะครับถามเพื่อนเจ้าของแหน่เจ้าแต่ละแบบนี่มีความหมายต่างกันความหมายจะว่าแตกต่างกันไปไหนค่ะก็จะเป็นเขียนเสียนเป็นปู่ย่าปู่ย่าค่ะเขียนเสียนอันนี้พญานาคเก้าหัวเก้าหัวในความหมายคือปู่ย่าพร้อมปู่ย่าแล้วตัวใดตัวข้างขายแล้วขายที่ในสุขุมวิทค่ะวงใหญ่นะครับเปิดทรัพย์เปิดบารมีเป็นทรัพย์9นะครับ9ค่ะของพี่นรัตน์อ้าวใครอยากรวยแล้วใครอยากรวยใครอยากเฮงแล้วเอาไปบูชาเลยได้บุญแล้วเบ่งเดี๋ยวถ่ายรูปให้เจ๊ก่อนแก้วเอ้ยบ่ทันได้ฮอดวัดกันยังว่าม่วนชื่นเลยก็ตอนนั้นซื้อมักเบ่งซื้อยังบรรยากาศบ้านนี่ในขั้นตอนการทำเลยนี่นะผมสั่งกันเบิดตัวนี้หนาเออฮะหายเกินเพราะบอกเพิ่น9เสียนได้เฮ้ย9เสียน9เสียน9เสียนกันหนู9แสดงว่าเฮาเนาะเฮ็ดเป็นนี่ก็แล้วนะเจ๊อ้าวนี่ๆๆๆบ่9เสียน9เสียนบรรยากาศคือมักเบ่งอยู่นี่นะสิเลขแดเลขนะเลขแดไปบัดนี้ขึ้นรถขึ้นได้เลยค่ะเท่าไหร่ค่ะเท่าไหร่นะเท่าไหร่เนาะ700โอ้ยมากมากมากผมกระท้องคำชะโนดจะได้รู้ว่าผูกพันกับพญานาคยังไงนะครับต้นคำชะโนดจะมีต้นถูกกับต้นหญ้าต้นถูกจะเป็นดึงแหนงเยอะถ้าต้นหญ้าจะได้เรียบหน่อยอธิษฐานบอกชื่อนามสกุลขอพระปู่ให้เอาแก้มไปแนบตรงที่ต้นคำชะโนดแล้วก็มองไปตรงๆนะครับจะเหมือนพญานาคถึงยอดเลยนะครับสวยมากใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปให้บูชาได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณญาติขอให้เสียงไหวทุกคนนะครับ30ล้านทุกคนเลยนะครับแล้วติดต่อนาละมานะครับทุกคนขอบคุณครับ Turn it up and sing.